เดี๋ยวฉันจัดการให้หน่อยจัดการให้หน่อยถ้าก็ได้คนเดิมอีกก็แค่เองใช่ไหมครับพายครับโอเคสกายครับพี่พายุครับนี่ถ้าพี่ไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ถามว่ารู้ไหมพี่ไม่ต้องการคำขอโทษโง่กลับบ้านไหมไปโง่โง่โง่คำก็โง่สองคำก็โง่พี่เอาแต่ว่าผมโง่อ่ะผมโง่ก็ได้โง่ทำอะไรไม่คิดผมก็ไม่มีสมองอย่างที่พี่พูดนั่นแหละนี่ถ้าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ถามว่ารู้ไหมพี่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษโง่กลับบ้านก็ได้แล้วไปไก่แค่เด็กโง่คนเดียวหายไปอ่ะไม่ใช่เรื่องยากหรอกโง่โง่โง่คำว่าโง่กับคำว่าโง่คอยดูนะเด็กโง่ได้ครับพี่รักให้ได้เลยไม่จะร้องผิดแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วครับผมก็ซิกเนเจอร์พี่อยากได้เลยพี่เข้าไปเลยน้องรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าอยากออกจากที่เนี่ยทำไงก็ได้อ๋อถ้าอยากออกไปจากที่นี่รู้ใช่ไหมครับว่าต้องแลกกับอะไรพี่อยากได้อะไรอ่ะพี่ก็เอาไปเลยน้องรู้ใช่ไหมครับว่าจะออกไปจากที่เนี่ยต้องทำยังไงพี่อยากได้อะไรพี่ก็เอาไปเลยกายการเกิดตายลิ้นทำเสื้อยืดครับสำหรับผมเจอเนอร์เอ็นครั้งแรกใช่ไหมเออก็จะเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักหน้าสวยอ่ะเป็นผู้ชายหน้าสวยตอนนั้นเหมือนคนเกาหลีเลยครับตอนนั้นคือแบบโหดีโอป้าโอป้ามากตอนนั้นแล้วก็หลังจากที่รู้จักกันทุกวันนี้ก็นั่นแหละครับก็รั่วๆกันตามกันไปก็สนิทพอสนิทเราก็ได้เห็นอีกมุมนึงที่หลายๆคนไม่ได้เห็นใช่ครับก็ได้พูดได้คุยได้รู้เรื่องกันในชีวิตที่แบบว่าเยอะมากๆของผมตอนเจอบอสครั้งแรกเนี่ยบอสเป็นคนที่ดูนิ่งดูขึมดูแบบพูดน้อยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่พอได้รู้จักจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้รู้จักจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ก็ถือว่าพูดมากนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าติดตลกมีมุมน่ารักมีมุมแบบมุมมิงกับเพื่อนๆมีมุมแบบก็เป็นเด็กแบบเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีความเป็นเด็กแซมอยู่ด้วยแต่จากอิมเมจตอนแรกที่เราเห็นครับผมส่วนตัวพี่พีทเนี่ยก็ดูเป็นพี่ใหญ่ตอนแรกที่เห็นตัวน้องปอดก็น่ารักเสมอมาคิดไม่ทันนะส่วนสำหรับผมปอดนี่แรกจะเป็นคนที่เครียดจริงจังแล้วก็สุขุมครับดูสุขุมมากรู้จักไปรู้จักมาก็รู้สึกว่าตัวตนแรกหายไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นคนกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักขี้ใจน้อยแล้วก็ชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบคุยคนอื่นครับคุยทุกเรื่องของบอสนี่แรกๆจะมาฟิลแบดบอยนิ่งๆแต่ว่ารู้จักมาก็กลายเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งน้องสนิทคนหนึ่งก็กลัวเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายแล้วก็กลัวทุกอย่างจะแพนิคไปก่อนน้องอื่นก็แรกๆรู้จักก็พูดเก่งตอนนี้ก็พูดเก่งเก่งเหมือนเดิมครับโอเคพี่ๆเหรอครับพี่วันแรกที่เจอก็รู้ว่าเขาอายุเยอะกว่าคิดว่าเขาจะโตกว่าอะไรเงี้ยแต่มันมีบางเรื่องที่เขาเด็กกว่าเราเหมือนกันซึ่งก็เป็นน่ารักของเขาในสิ่งเห็นมากขึ้นแล้วก็เขาเป็นคนที่คุยทุกเรื่องแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยในคนเดียวกันส่วนที่บอสเนี่ยเป็นการเป็นคนที่รับมุกเป็นคนไม่คอยสมมุติผมตลอดคนนี้ครับบอกบ้ากันตลอดก็เอ็นจอยส่วนอื่นเนี่ยวันแรกพูดบ้าไงวันนี้พูดมากกว่าวันแรกมันเป็นกันล่ะแน่ดีหยอกไม่ชิงก็ชิงผมส่วนสิ่งที่ไม่เหมือนเนี่ยผมว่าน่าจะเรื่องดื้อครับเพราะเล่นเป็นเด็กที่ดื้อแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ครับอะไรนะอะไรนะยาเคมีเหรอน่ารักโรแมนติกอบอุ่นเพราะคงประมาณคำตอบอบอุ่นด้วยความอบอุ่นใช่ซีรีส์ความอบอุ่นความสดใสความน่ารักน่าจะผิดประมาณนี้ใช่ก็โรแมนติกอบอุ่น
เหมือนกันเหมือนในซีรีส์เลยครับก็อย่างที่บอกเราค่อนข้างมีคาแรคเตอร์คล้ายๆพี่ไพยูนะใช่ครับแล้วผมก็พูดมากคุณเดิมแล้วที่ทุกคนพูดไปครับก็จะเป็นพี่คอยแกล้งน้องด้วยอะไรเงี้ยในชีวิตจริงก็แกล้งเหมือนกันผมชอบแกล้งเขาเลยผมก็อยากเป็นเลนเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ไม่เครียดสนุกแล้วก็ดูไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะพอมีพี่พายุคอยดูแลอะไรเขาจะโตบอกว่าหรออยากเป็นหรออยากได้พลังอะไรไม่อินนะครับอย่างเงี้ยกินแล้วก็ไม่อ้วนเงี้ยหรอโหยนี่ว่าเป็นดูเป็นเด็กมากเลยอ่ะให้ผมขอเป็นกฎของเวลาแล้วกันครับหยุดเวลาได้จะได้หยุดเวลาอยู่กับคนที่เราชอบมาหวานนี่บอกว่าพี่แฟนคลับก็เป็นเสมือนความสุขของผมละกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีพี่แฟนคลับคือแค่จริงมา1คน2คน3คนก็มีความสุขเรารู้สึกว่ามีความสุขมากที่เขาเห็นเราแล้วเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่เขามาหาเราดีใจมากที่ได้เป็นความสุขซึ่งกันและกันของผมก็พี่แฟนคลับเอาเป็นเซฟโซนของผมแล้วกันครับผมเป็นพื้นที่ของความสบายใจทุกครั้งเวลาไปออกงานหรือไปเจอก็จะเป็นเหมือนแบบเซฟโซนของเรารู้สึกสบายใจรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหน้าไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่แบบมาแต่ตัวเปล่าๆแค่แบบมายิ้มให้เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วเขามารอเราอ่ะเขามารอเราตั้งกี่ชั่วโมงเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็แบบผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เวลาเข้าไปถ่ายทวิตเตอร์อ่านทุกคอมเมนต์อะไรถึงผมจะไม่ได้ตอบทุกคนนะแต่ว่าผมอ่านหมดก็แหละเป็นเซฟโซนของผมต้องรอเป็นเรื่องในอนาคตใช่ก็ต้องรอดูแล้วเรตติ้งเรื่องนี้ของเราอ่ะจะดังจนแบบว่าพี่เมย์แบบว่าอุ๊ยทำต่อไปอีกนะ